ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสTak yen do ma le na hu dak so te ka le ke ga ni no do mya we du da ya ka so de no ku po te pa ma ne da su ko we a ma pho ne ku do du da su ko su na do po a ma de go i na hu do ye dak so ko ko le 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 ne ku ma du da su le pro we do so te ple ke i le mya we di a we do a ku ka te pa de no su mu si boDame puta da lo cueva que no po luta a mi huza pla Dame me da hupo a pano Dame me da mala za plojo Juan porta su huepo te papa puto tra leto ni da Pata que na huba mio po si go eto pa madre putaยะตักยะโดมาเลนาหูดักซอตะคาเลเปกานีนอกโดมยาเวดูตาดูตายากะซอกะโนตูโบตะปามานะดาซูโกเวอามาพอเนคูโดดูดาซูโกซูนาโดโบอามาเฮ้ยจะรออีนาหูโดเยตังซอโกโกเลเลเลเนคูงานดูดาซูเลพรีกดอทอตะเพลแกอีลัมยาวดีเอาเวดออะคูเฮตะพานเดญอซึมซีโบราDame, dame puta da lo cueva Dame, me caño tui que tota Dame, me da hupo a pano Dame, me da mala za piojo Qua porta su huepo te papa puto tra Leto ni da Pata que na huba mio posito Eta pa madre puta Da lo cueva que no po luta a mi huza pla Dame me da hupo a pano Dame me da mala za plojo Qua porta su huepo te papa puto tra leto ni da Pata que na huba mio posi go e te pa madre puta สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความมหัศจรรย์หลากหลายในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงโหมโรงเข้ารายการวันนี้ชื่อว่าเมียวดี Battle สมรภูมิเมียวดีประพันธ์และขับร้องโดยศิลปินโยธาเควทูเป็นศิลปินกะเหรี่ยงที่เล่าเรื่องราวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับท่านผู้ฟังนะครับในขณะที่บ้านเรากำลังเพลิดเพลินกับเทศกาลสงกรานต์การเปลี่ยนผ่านนั้น
พื่อนบ้านฝั่งเมียนมามีสงครามที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนมุมของประวัติศาสตร์การเมืองด้วยซ้ำนะครับถ้าท่านติดตามในข่าวคราวที่ออกมาไม่ว่าจะทีวีหรือในพวกหนังสือพิมพ์หรือออนไลน์ก็ได้เนี่ยคงทราบกันว่ามีเหตุการณ์ปะทะครั้งสำคัญของกลุ่มรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งยึดประเทศมาตั้งแต่ปี2564 3ปีที่แล้วนะครับกับพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่รวมตัวกันในฐานะของ KNU Karen National Union นะครับหรือแปลเป็นภาษาราชการว่าสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงนะครับมีการออกแถลงการณ์ของ KNU ในด้านที่ว่าเขาสามารถที่จะยึดเมืองสำคัญสำคัญในรัฐกะเหรี่ยงได้โดยเฉพาะเมืองที่อยู่ใกล้กับชายแดนไทยมากๆนั่นก็คือเมียววดีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นรอยต่อการค้าแล้วก็การข้ามแดนของเพื่อนบ้านพม่าที่เป็นแรงงานเข้ามาทำงานอยู่ในไม่ว่าจะตรงไหนของประเทศไทยก็ตามนะครับในตรงด้านของเมียววดีนั้นถือว่าเป็นรอยต่อที่สำคัญเพราะว่ามีสะพานมิตรภาพไทยพม่าที่มีผู้คนข้ามไปข้ามมารวมไปถึงช่วงเวลาที่มีการหนีการลุกรานการรังแกของทหารเมียนมานะครับและที่ตรงนั้นก็เป็นที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งนำโดย KNU แล้วก็มีเครือข่ายอื่นๆที่มาร่วมกันต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นKNLA นะครับอันนี้เขาแปลภาษาไทยอีกแล้วว่ากองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงมี KNDO องค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงแล้วก็ PDF กองกำลังพิทักษ์ประชาชนนะครับสนธิกำลังกันในด้านของการที่จะปฏิบัติการเพื่อที่จะสู้รบกับกองทัพของเมียนมานะครับ ในพลมินอองไลน์คงลำบากพอสมควรแล้วและถ้าท่านที่ติดตามเพลงดนตรีวิถีอาเซียนในช่วง3ปีที่ผ่านมาน่าจะจำกันได้นะครับทันทีที่เกิดการยึดอำนาจของรัฐบาลมินอองไลน์เดือนกุมภาพันธ์2564ผมพยายามที่จะรวบรวมเสียงของประชาชนที่ต่อต้านอำนาจของทหารในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงการประท้วงบนถนนเมืองใหญ่ไปจนถึงบทเพลงที่ผลิตขึ้นมานะครับเป็นอาวุธวัฒนธรรมที่ต่อสู้กับฝั่งของทหารเผด็จการก็ทำได้ประมาณ 7-8 รายการต่อเนื่องนะครับลองไปค้นย้อนหลังกันดูก็แล้วกันซึ่งโอกาสของการเอาเสียงประวัติศาสตร์พวกนี้มาบันทึกในรายการอย่างเพลงดนตรีวิถีอาเซียนคงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับแล้วผมก็ทิ้งเรื่องของบทเพลงที่บันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาของเผด็จการทหารไปยาวนานเลยทีเดียวเพิ่งจะมาสังเกตครับท่านผู้ฟังเมื่อ 2-3 วันนี้เองนะครับพอไปเปิดใน YouTube ปรากฏว่ามีบทเพลงที่มาจากพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งส่วนที่เป็นกองกำลังที่สนธิกำลังในการต่อสู้แล้วก็มีบทเพลงที่เป็นศิลปินพื้นบ้านกะเหรี่ยงนะครับในส่วนที่อยู่ทั้งฝั่งรัฐกะเหรี่ยงและฝั่งรัฐไทยเนี่ยออกมาเผยแพร่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวพอคลิกเข้าไปฟังโอ้โหมีอะไรที่น่าสนใจมากนะฮะในด้านของเนื้อหาในด้านของสิ่งที่เขาเล่าผ่านเสียงเพลงแล้วก็แน่นอนก็คือมิวสิกวิดีโอหลายชิ้นนั้นเป็นเรื่องราวที่มีภาพประวัติศาสตร์ในด้านของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนกะเหรี่ยงที่ปรารถนาว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะได้มีการปกครองตัวเองนะครับมีสันติภาพมีเสรีภาพในการที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเขาเองจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องไปอวยพร
หวังในด้านของการเติบโตนะฮะในทางที่ถูกที่ต้องกันแล้วกันเพราะว่านอกจากฝั่งของรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยก็มีศิลปินอย่างฝั่งรัฐฉานนะครับก็มีเพลงออกมาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับผมเจาะเฉพาะเรื่องของเพลงศิลปินกะเหรี่ยงแล้วก็ขออนุญาตว่าเป็นเสียงที่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนั่นก็คือบทเพลงที่ผมมาช้อนเอาในโลกโซเชียลมีเดียนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ว่ามันมีอะไรที่เข้ามาในกระแสโสดประสาทบ้างแน่นอนครับส่วนหนึ่งเป็นบทเพลงที่บันทึกความรู้สึกนึกคิดอย่างบทเพลงแรกที่เข้ามาโหมโรงนั่นนะครับเมียวดี Battle สมรภูมิเมียวดีศิลปินโยธาเควตูนะครับเป็นศิลปินเพื่อชีวิตของฝั่งรัฐกะเหรี่ยงแล้วก็บทเพลงนี้ออกเผยแพร่ครั้งแรก12เมษายนพุทธศักราช2567นี่ก็เรียกว่าเป็นบทเพลงที่ทันยุคทันสมัยมากๆช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับมีบทเพลงของศิลปินหนุ่มสาวนะครับซึ่งเขาแต่งชุดทหารแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าเป็นนักรบแบบจริงจังแต่ว่าก็คงจะให้กำลังใจกับกองทัพนะฮะของ KNU ในการที่จะต่อสู้เพื่อสันติที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงบทเพลงนี้เขาตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับแต่เนื้อร้องเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับเพลงชื่อ My Promise คำสัญญาของฉันศิลปินที่ร่วมขับร้องมีซอซินเมียวอ่องพยาวเจพระโสถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับมี MV ที่ได้ถ่ายทำน่าจะนานพอสมควรนะครับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเพิ่งจะออกมาเผยแพร่นะครับในช่วงเวลาก่อนหน้าเพลงสมรภูมิเมียวดีไม่นานนะครับก็ประมาณต้นเดือนเมษายน2567ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของกลุ่มกองกำลัง KNU ในการที่จะเคลื่อนไหวเพื่อที่จะผลักดันให้รัฐกะเหรี่ยงนะครับได้เป็นพื้นที่อิสระจากการปกครองการลุกรานการรังแกของรัฐบาลเผด็จการเมียนมารับฟังบทเพลงคำสัญญา My Promise ครับYou move on, baby.
อย่าปะปะโอเพเลอย่านอนนอโกเลดูสุเลอย่าลือคูเกโออย่าคูเกตมาโอเลตปลาเมลอมาตันดายสัญญาของฉัน My Promise ขับร้องโดยซอซินเมียวอองจอจอยพัทโซและคันต์นะครับก็เป็นบทเพลงที่ออกเผยแพร่เมื่อต้นเดือนเมษายน2567เป็นเสียงประวัติศาสตร์อีกเสียงหนึ่งที่เราน่าจะมาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวที่เป็นศิลปินกะเหรี่ยงแล้วก็เนื้อหาของเพลงของเขาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่ใช้ในการต่อสู้การให้กำลังใจกับกองทัพอย่าง KNU นะครับที่จะเรียกร้องเสรีภาพการปกครองตัวเองให้เกิดขึ้นให้ได้ในวิถีทางใดวิถีทางหนึ่งผมค้นพวกไฟล์เพลงย้อนหลังไปถึงต้นปี2567มีบทเพลงที่ผลิตออกมาในแนวเรียกว่าเป็นการปลุกใจแต่อาจจะไม่ใช่ปลุกใจอย่างฝั่งทหารบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นการปลุกใจโดยคนหนุ่มสาวส่งมาให้ทั้งคนหนุ่มสาวที่รบกันอยู่ในฝั่งของรัฐกะเหรี่ยงหรือรัฐคยินเนี่ยคยินสเตทนะฮะกับคนที่กำลังเคลื่อนไหวในส่วนอื่นๆของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือบางทีเราอาจจะเรียกปากกากยอนะครับมีบทเพลงจำนวนหนึ่งที่ใช้คำว่า God to Lay นะครับที่แรกผมก็นึกถึงงานเพลงนะแอดนะแต่ว่า God to Lay ที่เป็นคำของกะเหรี่ยงนั้นผมขออนุญาตอ้างอาจารย์ลลิตาหานวงผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ของฝั่งเมียนมาก็แล้วกันนะครับกอทูเลเป็นรัฐในจินตนาการเป็นความฝันของคนกะเหรี่ยงที่ต้องการที่จะแยกตัวเองออกจากพม่านะครับตั้งแต่ครั้งที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษปี1948แล้วก็ในโลกของ
ความเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงในฝั่งไหนก็ตามกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคริสต์นะครับจริงๆเขาก็มีความรักมีความผูกพันกันแล้วยิ่งมีวีรบุรุษนะครับที่รู้จักกันในชื่อของซอบาอูจีวีรบุรุษที่เป็นผู้นำคนสำคัญของกะเหรี่ยงตั้งแต่มีการประกาศว่ารัฐกะเหรี่ยงควรจะเป็นเอกราชจากการปกครองของเมียนมานะครับตั้งแต่ตอนที่ได้รับเอกราชใหม่ๆแล้วก็มีเกิด KNU Karen Nation Union เกิดขึ้นนะครับแต่ฝั่งของผู้คนในรัฐกะเหรี่ยงก็ถูกการกระทำนะฮะจากเผด็จการทหารเมียนมานะครับอย่างต่อเนื่องมาทันทีจนกระทั่งต้องเกิดการปะทะนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่ยุคของนายพลโบเมียนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยติดตามเรื่องราวของผู้นำกะเหรี่ยงที่เรียกว่าเป็นคนที่มีบารมีสูงมากแล้วก็เป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้คนนะครับโบเมียมีทั้งรุ่นพ่อกับรุ่นลูกนะครับที่มาดูแล KNU เป็นผู้นำกะเหรี่ยงที่ทำให้การเคลื่อนไหวของคนกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับมีเรียกว่ามีพลังอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในฝั่งของกอทุเลที่เขาเคลื่อนที่เคลื่อนไหวกันเนี่ยนะครับก็มีกองทัพนะฮะของกอทุเลนะครับที่เป็นกองทัพในส่วนต่อต้านผมพูดมาถึงตรงนี้เพราะว่ามีบทเพลงกอทุเลที่ผลิตขึ้นมาในช่วงต้นปีนะครับซึ่งก็ส่งผลเชื่อว่าในการให้กำลังใจผู้คนนะครับที่ต่อสู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเข้าถึงช่วงของเพลงแล้วครับเราจะฟังกอทุเลโพอันนี้เป็นศิลปินที่ใช้ชื่อว่าแฮปปี้โปนะครับแฮปปี้โปเป็นนักร้องที่มีทั้งน้ำเสียงที่น่าฟังแล้วก็มีลีลาในการขับร้องที่น่าสนใจมากๆบทเพลงของแฮปปี้โปนั้นน่าจะเป็นการโปรกองทัพของฝั่งกะเหรี่ยงมากๆนะครับแต่ว่าอยากจะให้ฟังบทเพลงกอทุเลโปซึ่งแปลว่าเราร่วมกัน We are togethermake got to lay ให้เกิดขึ้นนะครับบทเพลงนี้ก็ผลิตเมื่อต้นปี2567นี่แหละโดยศิลปินติสุเป็นผู้ประพันธ์รับฟัง got to lay po ครับ got to lay po do lo po qui mo soNa la na la
Music Waves บทเพลงรวมหัวใจคนกะเหรี่ยงกอทูเลโพขับร้องโดย Happy Po ออกเผยแพร่เมื่อต้นปี2567นี่เองครับมีอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงการเสียสละของทหารที่สู้รบนะฮะในสายของ KNU เพื่อที่จะทำให้รัฐกอทูเลรัฐกะเหรี่ยงในอุดมคติได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังบทเพลงกอทูเลอาร์มี่ขับร้องโดยชาลีและทูเปเคลออกเผยแพร่เมื่อปลายปี2566ก็เป็นช่วงเวลาของการเรียกว่าให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องกับบรรดาคนหนุ่มสาวที่ลุกขึ้นจับอาวุธเพื่อที่จะทำให้เผด็จการเมียนมาต้องพิจารณาตนเองกันใหม่รับฟังกอทูเลอาร์มี่ครับจะให้ตัวอาคูปะกะเนเกกอตูเลตึกโคดาบอตัวอาคูตาเต็มเลกะเนตะเมบาตึกโคเนดามอเมกวาเรโดตึกโคเอเซวาKNDO เธอเพื่อโคบะโอบามือมือคือคือ KNLA เธอเพื่อโคบะบาบอบาญอเธอไม่บา DKBA มอไม่กว่าเรโด KTLAจอเฮตระโคบะกะเนกิโกตูเลสุโคดาโบตระโคดาเตมเลกะเนตะเมบาโคนะดามอเมปวาเรโดสุโคเอเซวาเมปวาอกาโดMay
บทเพลงทหารกอทูเลโดยศิลปินชาลีและจูเพนะครับในงาน MV ต้นฉบับนั้นก็สวมชุดนักรบนะฮะที่จะเป็นเรียกว่าพลังของการเคลื่อนไหวในกลุ่มของคนหนุ่มสาวคราวนี้หันมาฟังเพลงที่เรียกว่าเป็นแนวปลุกใจที่ลุกเร้ามากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไม่คิดว่าฝั่งของกะเหรี่ยงจะมีอะไรมันๆผมไปดูอัลบั้มของ Cobra Column นะเป็นกลุ่มศิลปินร็อกนะครับที่เรียกว่าน่าจะเป็นกองกำลังกะเหรี่ยงอย่างจริงจังด้วยนะครับมีเพลงที่ออกมาเผยแพร่แล้วก็ชอบวิธีการเรียบเรียงดนตรีของเขามากนะครับเขาตั้งชื่อว่าคอบราซองเป็นหน่วยทหารงูเห่าไหนๆก็ไหนๆครับพูดถึงเพลงนักรบในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีอะไรเก๋ๆเนี่ยจากคอบราซองอยากให้ฟังเพลงนี้คือ1949นะครับที่เป็นปีที่ประกาศการเจตนารมณ์ที่จะให้เกิดรัฐกะเหรี่ยงอิสระขึ้นมานะครับบทเพลง1949เป็นเพลงในแนว heavy metal ซึ่งผลิตออกมาในช่วงเดียวกันกับเพลงทหารกอทูเลเนี่ยนะครับศิลปินคือเอชัยนะครับคนนี้น่าสนใจมากในเรื่องของบุคลิกในแง่ของน้ำเสียงฟังเพลงปลุกใจที่เก๋มากๆจากฝั่งของพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยง2เพลงครับ Cobra Song และ1949 ครับเจ็บยาวกว่าที่ดูเลย
小心啊一个棒棒他都很吓人压着马对岸所以抱歉啊走呀放他老年天我黑的不怕笑他老年天我黑的走呀放他老年天我黑的不怕笑他老年天走呀放他老年天压着马对你也不小心啊一个棒棒他都很吓人压着马对岸所以抱歉啊走呀放他老年天我黑的不怕笑他老年天
ท่านผู้ฟังครับผมมีอะไรจะสารภาพนะครับผมประกาศไว้2เพลงแต่ว่าด้วยความมันหัวใจก็เลยแถมให้อีก1เพลงทั้ง3เพลงที่เราฟังนั้นเป็นเพลงพูดถึงกองกำลังที่เคลื่อนไหวในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในเขตประเทศเมียนมาทั้ง3เพลงครับเราเริ่มต้นด้วยคอบราซองกองทัพงูเห่านะครับแล้วก็เพลงกลางนั้นคือ1949ของศิลปินเอชัยซึ่งก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของการเป็นรัฐในอุดมคติ
ของคนกะเหรี่ยงที่สามารถปกครองตนเองได้นะครับแล้วก็ที่เพิ่งจบลงไปนี้ก็สนุกมากนะครับ Forever KNLA and KNDO จาก2ศิลปินฮิปฮอปชื่อดังซันซานโพและเทเท KNLA ย่อมาจาก Karen Nation Liberation Army นะครับเป็นกองกำลังปลดปล่อยอิสระของกะเหรี่ยงและ KNDO คือ Karen Nation Defense Organization เป็นกองกำลังปกป้องตนเองของคนกะเหรี่ยงซึ่งทั้งสองกองกำลังนี้ก็อยู่เชื่อมโยงกันกับ KNU นะครับซึ่งเป็นกองกำลังของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีบทบาทในเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังมากที่สุดนะครับ Karen National Union นะครับซึ่งก็มีผู้คนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาร่วมอยู่ใน KNU ผมมองดูเวลานะครับจริงๆก็มีบทเพลงที่พูดถึงการเคลื่อนไหวการสู้รบรวมไปถึงบทเพลงที่ประกาศเจตนารมณ์ของรัฐกอทูเลนะครับอีกหลายเพลงเลยทีเดียวแต่อยากจะมาฝากตรงท้ายเนี่ยนะครับด้วยบทเพลงค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่จับใจมากๆคือเขาพูดถึงความทุกข์ของคนกะเหรี่ยงเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ The Suffering of Karen People นะครับเป็นบทเพลงที่เล่าถึงเหตุของการที่จะต้องต่อสู้นะครับเพื่อที่จะทำให้ตนเองและอนาคตของลูกหลานกะเหรี่ยงได้อยู่ดีมีสุขขึ้นกว่าช่วงเวลาของบรรพบุรุษซึ่งหลายคนต้องตายต้องโดนรังแกจากขีปนาวุธจากกระสุนจากอะไรก็ตามแต่นะครับที่กองทัพพม่าเขาส่งมาเป็นเรียกว่าอาวุธปราบปรามคนกะเหรี่ยงนะครับหลายคนหนีสงครามเข้ามาในฝั่งไทยแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่กักกันนะครับซึ่งผมขออนุญาตไม่พูดถึงรายละเอียดแต่ก็มีศิลปินที่เติบโตอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหลายคนที่หันมาสร้างผลงานเพลงเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจของผู้คนในโลกกว้างต่อท่าทีของกองทัพเมียนมารัฐบาลเผด็จการของเมียนมาบทเพลงนี้ก็เช่นกันครับเป็นกลุ่มศิลปินที่รวมตัวกันในชื่อ Karen Music Planet นะครับมีนักร้องชายหญิงคนรุ่นใหม่ประมาณ10กว่าชีวิตซึ่งขออนุญาตไม่อ่านชื่อรายละเอียดแต่ว่าผู้ที่ประพันธ์บทเพลงนี้คือ Wonder DI นะครับประพันธ์เป็นภาษากะเหรี่ยงพื้นเมืองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยอีชาชินต์นะครับบทเพลงนี้ออกเผยแพร่เมื่อกลางปี2022นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วก็คงจะให้เราได้รับฟังความรู้สึกนึกคิดในหัวใจของคนหนุ่มสาวกะเหรี่ยงที่ไม่ยอมจำนน The Suffering of Karen People ครับอย่าพูดกันเลยกันอย่าเอ่อทะเลขอโฟเธอแค่อีกถ้าฟังเลยเธอโอแล้วก็เหลือธรรมนั้นบางทีไม่หาพลังก็สักพอลากลับดูน้องสุดว่าที่ว่าก็Bye-bye, Guadalupe
มอบักกะลือเมกะลือโดเมกะลือโดโอดีตะกุญญาโอลุตาตะโยโพตะโพตะโลตะพูตะโพThank you.
돌아서기 방금 보냈다 그냥 부킬러 그만둘 수로야 누우고 모두 네 터들 더욱나 넘어 Waves.